วัสดีครับคณบดีพบคนสวนดอกประจำเดือนนี้นะครับก็คงเป็นเดือนที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของพวกเราครบรอบ65ปีก็มีกิจกรรมมากมายนะครับกิจกรรมแรกก็คงเป็นกิจกรรมที่ผมได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ International Forum นะครับในโอกาสที่เราฉลอง65ปีในหัวข้อ Global Health Challenge and Solution A Collaborative Approach นะครับในนามนั้นผมก็มีโอกาสได้บรรยายในหัวข้อ Challenge และ Opportunity of Medical Education Data Science in Healthcare นะครับร่วมกับผู้บริหารของทั่วประเทศนะครับก็คงกับต่างประเทศนะครับที่มาร่วมกันในงาน International Forum ก็มีมหาลัยต่างประเทศที่เรามีความร่วมมือมาร่วมในงานนี้มากมายนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมีโอกาสที่จะต่อเนื่องทั้งงานวิจัยและความร่วมมือต่อไปในอนาคตนะครับในระหว่างเดียวกันนะครับผมได้ต้อนรับนะครับไวซ์เพรสิเดนต์ของเวนโจเมดิคอลยูนิเวอร์ซิตี้พร้อมอคันดุกะนะครับแล้วก็ในกลุ่มของเฮลCommission of Zhejiang Province ของประเทศจีนนะครับแล้วก็ต้อนรับนะฮะไวซ์ President ของคุณหมิง Medical University ประเทศจีนนะครับแล้วก็ President ของ Kyoto Institute of Technology แล้วก็ Tokyo Medical University ที่ญี่ปุ่นของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีความร่วมมือกันแล้วก็มีโอกาสได้รับต้อนรับนะฮะดีนของ Medical School นะครับของนารา MedicalUniversity แล้วก็ President ของฮานโจว Medical College และมีทางความร่วมมือของหน่วยงานอีกหลายมหาลัยนะครับก็คงเป็นการต่อยอดทั้งการวิจัยการวิชาการนะครับที่จะต่อไปหลังจากที่เราก้าวสู่ปีที่66นะครับในงานเดียวกันนะฮะในการฉลอง65ปีเราก็เรียนเชิญนะครับทาง Collaborator ของเราที่ความร่วมมือกับต่างประเทศและในประเทศนะครับร่วมงาน Celebration Night นะครับฉลอง65ปีโดยวันนั้นเราก็มีความแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีการพูดคุยกับสถาบันในต่างประเทศและในประเทศนะครับที่จัดที่โรงแรมมาริออตนะครับในวันนั้นในโอกาส65ปีนะครับผมมีโอกาสได้บรรยายในเส้นทาง65ปีเส้นทางความยั่งยืนของคณะแพทยศาสตร์มช.นะครับในวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาก็คงเป็นการเล่าเรื่องราวตั้งแต่ปีแรกๆจนถึง65ปีและมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นสู่รุ่นนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้พวกเรามีความภาคภูมิใจในการก้าวสู่65ปีนะครับก็ในโอกาสเดียวกันในวันนั้นก็ผมมีโอกาสได้ให้รางวัลนะครับกับเชิดชูเกียรตินะครับของคนที่ได้รับรางวัลในวันครบวันสถาปนาของคณะแพทยศาสตร์นะครับก็คงมีบุคคลที่ได้รับโล่เกียรติยศและก็รางวัลมากมายนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับในโอกาสเดียวกัน65ปีเราผมเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะครับในการจุดธูปบูชาพระรัตนตรัยในการทำบุญของคณะแพทยศาสตร์ประจำปี2567นะครับในวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาบริเวณโถงของหน้าหลวงปู่แหวนสุจิโนนะครับก็เป็นการทำบุญประจำปีก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราได้มีโอกาสฉลอง65ปีพร้อมทำบุญร่วมกันนะครับส่วนในด้านต่างประเทศในเดือนนี้ก็มีมากมายนะครับก็ผมต้อนรับนะครับโปรเฟสเซอร์หยางนะครับของดีนของยูนานโบนแอนด์ซอฟต์ทิชชูทูเมอร์รีเสิร์ชเซ็นเตอร์นะครับที่มีความร่วมมือกับของคณะแพทยศาสตร์ในซีมยูทีมนะครับในโปรเฟสเซอร์หยางก็มาจากเดอะเทิร์ดแอฟริเอทฮอสพิทอลคุณหมิงเมดิคอลยูนิเวอร์ซิตี้ที่เรามีความร่วมมือกันระยะเวลานานพอสมควรแล้วก็เพื่อต่อยอดการวิจัยแล้วก็ในส่วนของการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมกันนะครับก็คงเป็นการก้าวกระโดดอันนึงด้านความร่วมมือในระหว่างต่างประเทศของคณะแพทยศาสตร์ของพวกเรานะครับผมให้การต้อนรับนะครับโปรเฟสเซอร์ยางจีท่านเป็นดีนนะครับในกวางสีเมดิคอลยูนิเวอร์ซิตี้สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในโอกาสที่ครบรอบ65ปีท่านก็มาแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเชิญชวนพวกเราไปที่กวางสีเมดิคอลยูนิเวอร์ซิตี้ในฉลอง90ปีในปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็คงมีโอกาสได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีความร่วมมือกันนะครับที่เราทราบนะฮะงานต่างประเทศที่เรามีเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญก็คือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้วก็มีการรับนักศึกษาปริญญาเอกจากประเทศจีนนะครับผมเดือนนี้ได้มีโอกาสเจอนักศึกษานะครับจากยูเจียงเมดิคอลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะมอบของที่ระลึกในโอกาสที่เราครบรอบ65ปีจากผู้บริหารจากยูเจียงเมดิคอลยูนิเวอร์ซิตี้และผมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพูดคุยกับนักศึกษาที่มาเรียนที่เรานะครับในโอกาสเดียวกันในเดือนนี้ผมก็มีโอกาสไปเดินทางไปประเทศจีนนะครับไปเยือน Third People Hospital ของคุณหมิงนะครับซึ่งเรามีความร่วมมือด้านการพยาบาลด้านPalliative Careนะครับก็มีโอกาสได้คุยกับ President ของ Hospital ของ Third People Hospital ของคุณหมิงนะครับมีโอกาสต่อยอดไปและคงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความร่วมมือและก้าวสู่ความเป็นนานาชาติของเราเพิ่มเติมนะครับในโอกาสเดียวกันผมไปคุณหมิง Medical University ได้มีโอกาสได้
ไปบรรยายนะครับในหัวข้อทางยูโรวิทยานะครับก็คงไปร่วมงานนะครับครั้งที่11นะครับ Golden Beat International Urology Conference นะครับก็เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างคุณหมิง Medical University กับ Faculty Medicine เชียงใหม่ University ด้านวิชาการแล้วก็การแลกเปลี่ยนของสตาฟอะไรต่างๆนะครับจุดหนึ่งในเดือนนี้ที่มีความสำคัญผมมีโอกาสเป็นประธานนะครับและกล่าวให้โอวาทนะครับในพิธีถวายบังคมและพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีนะครับในโอกาสวันพยาบาลสากลนะครับแห่งชาตินะครับก็ประจำปี2567นะครับเมื่อวันที่21วันนั้นก็มีทางงานพยาบาลนะครับก็มาร่วมกันแล้วคงมาสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับในวันพยาบาลสากลในวันที่เรามีความสำคัญของฝ่ายการพยาบาลนะครับในโอกาสเดียวกันนะฮะอย่างที่เราทราบนะฮะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันมีการพัฒนาผู้บริหารนะครับก็วันนั้นเรามีโปรเจกต์ของ MSL นะครับก็วันนั้นเราทำ pitching project นะครับก็เราได้นำหลายโครงการมาปรับใช้ในกระบวนการปรับปรุงกระบวนการกลยุทธ์ของคณะและของโรงพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบนะครับก็ขอชื่นชมนะครับทุกคนที่มีโอกาสได้มาเรียนแล้วก็นำโครงการดีๆออกมาพัฒนาอย่างเป็นรูปแบบจริงนะครับผมเป็นประธานพิธีเปิดนะครับการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าระดับปริญญาตรีของคณะแพทยศาสตร์เราก็วันนั้นก็มีโอกาสเดินทางไปหลายโรงเรียนนะครับก็โรงเรียนแรกที่ไปก็คือโรงเรียนสาธิตนะครับก็วันนั้นก็มีคนที่สนใจในระบบการศึกษาของพวกเราโดยเฉพาะ MD Plus นะครับก็คงมีเกี่ยวกับเรื่องการเรียนแพทย์แล้วมี Data Science แล้วก็โครงการต่างๆความเป็นอยู่ของเด็กนะครับอีกโรงเรียนหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ไปพร้อมกับทีม Academic นะครับในการโรดโชว์ก็คือโรงเรียนบอมฟอร์ดวิทยาลัยนะครับก็วันนั้นเราก็มีการพูดคุยกับผู้บริหารของโรงเรียนนะครับเพื่อต่อยอดที่จะรับเด็กของโรงเรียนบอมฟอร์ดเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของเราในปีหน้าเพื่อเป็นนักศึกษาแพทย์ของพวกเรานะครับกิจกรรมอันนึงที่เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญแล้วเป็นทิศทางของโลกแล้วก็ของมหาวิทยาลัยและของคณะแพทย์ของพวกเราก็คือคาร์บอนนิวตันนะครับเราก็เปิดทาวน์ฮอลล์คาร์บอนนิวตันวันนั้นก็เราได้เล่าถึงความสำคัญของทำไมกระบวนการของโลกร้อนโลกเดือดนะครับและมีผลต่อคุณภาพชีวิตมีผลต่อลักษณะอุทกภัยที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมีผลต่อการที่เรามีโลกร้อนขึ้นนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งอยากให้พวกเราตระหนักนะครับคณะก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหลอด LED หรือว่าอะไรต่างๆวันนี้ก็คงเป็นการรณรงค์ให้พวกเราประหยัดไฟหรือว่ามีสิ่งต่างๆเพื่อลดคาร์บอนนะครับเราตั้งเป้านะฮะว่าจะลดคาร์บอนปีละร้อยละ 10% ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของพวกเรานะครับกิจกรรมอันนึงที่เป็นกิจกรรมที่พวกเราภาคภูมิใจก็คือกิจกรรมที่มีความร่วมมือโครงการฮอมบุญนะครับ Art Donation นะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีความร่วมมือกับศิลปินในการวาดภาพวันนี้เราจะเริ่มเอาไปติดตั้งที่บริเวณต่างๆของโรงพยาบาลอย่างชัดเจนเพื่อเสริมกับ Spiritual HSA ของพวกเราที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับผมเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการสู่ชุมชนนะครับของภาควิชาสรีรวิทยานะครับก็เป็นตรงกับหัวข้อของ Functional Food หรือว่าอาหารฟังก์ชันแล้วก็โภชนะเภสัชพันธุ์นะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งเรามี product หรือว่ามีสิ่งที่เป็นผลิตจากอาหารนะครับและเราไปทำการวิจัยและต่อยอดไปเป็นยาก็คงเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์ก็ขอบคุณทางภาควิชาด้วยนะครับพร้อมกับภาควิชาอื่นๆที่มีทิศทางเดียวกันนะครับผมเป็นประธานการประชุมสโมสรนักศึกษานะครับก็คงเป็นสโมสรนักศึกษาแพทย์ที่มีโอกาสพบกับผู้บริหารครั้งที่3นะครับวันนั้นผมต้องขอชื่นชมนะฮะยายกสโมสรนักศึกษาแพทย์นะครับกับทางผู้บริหารของสโมสรนักศึกษาแพทย์นะครับที่มีไอเดียหรือว่ามีแนวคิดเพื่อจะเสริมกลยุทธ์ทำให้เด็กมีการเรียนอย่างมีความสุขและเรียนที่ดีขึ้นผมเป็นประธานเปิดประชุมวิชาการนะครับ Radiology Renew Review Rethink แล้วก็ Revolution นะครับให้แก่รังสีแพทย์แล้วก็แพทย์เวชปฏิบัติพยาบาลรังสีแพทย์ทั่วประเทศนะครับในวันนั้นก็คงทิศทางของคณะแพทยศาสตร์เราชัดเจนก็คือการใช้ AI ในด้านของภาควิชารังสีนะครับก็มีส่วนต่างๆมีการพูดคุยระบบต่างๆก็ขอชื่นชมนะครับผมได้รับเชิญเป็นวิทยากรสัมภาษณ์สดนะครับในห้องรับแขกนะฮะ Thinking Radio FM 96.5 อสมท.นะครับในหัวข้อหมอฝ่าวิกฤตน้ำท่วมเชียงใหม่นะครับในระบบซูมนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่อสมททราบถึงปัญหาของเราในช่วงน้ำท่วมนะครับก็คงอยากให้พวกเราสื่อเข้าไปว่าคณะแพทยศาสตร์ของเรามีบทบาทยังไงก็วันนั้นผมคิดว่าเรามีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นะครับโดยบทบาทแรกนะฮะที่ผมจะกล่าวต่อไปก็คือการตั้งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินนะครับสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับในการออกหน่วยที่วัดเกาะกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนั้นเราก็มีการตรวจแล้วก็มี
ผู้ประสบภัยมีปัญหามากมายนะครับหลังน้ำลดนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบริบทของมูลนิธิโรงพยาบาลสนดอกแล้วก็ของคณะแพทยศาสตร์ของพวกเรานะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ไปร่วมก็คือศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินนะครับหลังประสบภัยน้ำท่วมที่ให้บริการประชาชนนะครับในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นะครับตำบลฟ้าห้ามนะครับอย่างที่เราทราบนะครับตำบลฟ้าห้ามเป็นตำบลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากมายนะครับก็วันนั้นก็มีส่วนไปทำงานร่วมกับหน่วยราชการต่างๆนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในนามของมูลนิธิโรงพยาบาลสนดอกและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็คงเป็นกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีกิจกรรมที่พวกเรามีความภาคภูมิใจก็คือกิจกรรม65ปีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของพวกเรานะครับก็ขอให้พวกเราดำเนินไปด้วยกันเพื่อก้าวสู่ปีที่66ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อก้าวสู่โรงเรียนแพทย์ในดวงใจต่อไปนะครับสวัสดีครับ